เมื่อเอ่ยถึงพระสุปฏิปันโนสายวิปัสสนากรรมฐานของแผ่นดินสยามที่ชาวบ้านขนานนามท่านว่าครูอาจารย์แห่งสายวิปัสสนากรรมฐานทุกท่านต้องระลึกขึ้นมาได้ทันทีว่าพระรูปนั้นคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้นำแห่งกองทัพธรรมสายวิปัสสนาธุระและองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูองค์ท่านได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพประจำปีพุทธศักราช2563ถึง2564พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดิมชื่อมั่นแก่นแก้วเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่20มกราคมพุทธศักราช2413เดือนยี่ปีมะแม่ที่บ้านคำบงตำบลสมยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอสีเมืองใหม่บิดาชื่อนายคำด้วงมารดาชื่อนางจันมีพี่น้อง9คนหลวงปู่เสากันตสีโลในสมัยนั้นเมื่อพ.ศ.2435ขณะที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดเลียบอยู่เมื่อออกพรรษาท่านก็เดินธุดงค์ไปภูหล่นเมื่อท่านเดินธุดงค์ไปภูหล่นและไปปฏิบัติธรรมที่ภูหล่นแล้วท่านได้พบกับนายมั่นแก่นแก้วซึ่งขณะนั้นเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงวัวควายที่ภูหล่นและทีนี้นายมั่นแก่นแก้วเห็นหลวงปู่เสากันตสีโลปฏิบัติธรรมที่นั่นก็เลยได้อุปถากหลวงปู่เสาโดยการตักน้ำให้อาบให้สงบ้างล้างบาทซักผ้าต่อมาก็ได้ชักชวนกันมาบวชที่วัดเลียบพออายุ23ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสีทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีหรือวัดสีอุบลรัตนารามในปัจจุบันเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436โดยมีพระอริยกวีอ่อนธรรมรักขิโตเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ศรีทาชยะเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณยานาสโยซุยเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระมั่นได้รับฉายาว่าภูริทัตโตแปลว่าผู้ให้ปัญญาพุทธศักราช2436ปีแรกของการบวชพระมั่นภูริทัตโตได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงพุทธศักราช2445พระอาจารย์มั่นติดตามพระอาจารย์เสากันตสีโลออกธุดงค์ไปตามลำน้ำโขงทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพุทธศักราช2455พระอาจารย์มั่นออกธุดงเพียงลำพังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ถ้ำสาลิกาจังหวัดนครนายกแต่คืนหนึ่งโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นกำเริบหนักพระอาจารย์มั่นกัดฟันรวบรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวนั่งสมาธิใช้พลังจิตต่อสู้กับโรคร้ายกำหนดจิตแยกธาตุแยกขันเจริญอสุภกรรมฐานจนจิตเกิดความอัศจรรย์ได้เห็นธรรมข้อที่ว่ากายะทุกขังอริยสัจจังการรู้แจ้งว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์คือการรู้อริยสัจพุทธศักราช2456พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินทางจากถ้ำสาลิกาจังหวัดนครนายกมาที่ถ้ำสิงโตตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่นี่ท่านได้รู้แจ้งธรรมข้อที่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบเป็นที่พึ่งพุทธศักราช2457พระอาจารย์มั่นได้เดินทางไปกรุงเทพเพื่อเป็นพระอาจารย์อบรมวิปัสสนาแก่พระภิกษุสามเณรและฆราวาสที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารและกลับมาจำพรรษาที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพ.ศ.
พอออกพรรษาท่านได้ออกธุดงค์กับพระอาจารย์เสากันตะสีโลไปที่อำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมหลังจากนั้นพระอาจารย์มั่นก็ปลีกวิเวกออกมาธุดงค์เพียงลำพังตามจังหวัดต่างๆในแถบภาคอีสานพุทธศักราช2471พระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทนิมนต์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยภารกิจหลักนั้นคือช่วยพระเดชพระคุณพระอุบาลีในการช่วยบริหารจัดการหมู่คณะและเผยแพร่วัดปฏิบัติแบบคณะธรรมยุตและเริ่มปฏิบัติไปด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2475พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ได้มรณภาพลงหลังงานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณอุบาลีเสร็จก็ได้ตั้งพระมั่นภูริทัตโตเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงในเวลาต่อมาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงได้เพียง1ปีก็ลาออกเพราะพิจารณาเห็นว่าถ้าหากท่านจะออกไปเผยแผ่ธรรมรวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อมหาชนอย่างมากพุทธศักราช2475ถึง2481พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้แร้นแค้นกันดารพระอาจารย์มั่นจะทุดงไปที่นั่นที่ใดขาดแคลนปัญญาพระอาจารย์มั่นจะมุ่งไปที่นั่นเพื่อโปรดหว่านเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งปัญญาดังฉายาภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้กลับมาที่ภาคอีสานตามคำนิมนต์ของพระธรรมเจดีจูมพันธุโลองค์ท่านได้ทุดงไปยังสถานที่ต่างๆเช่นวัดป่าสารวันเสนาสนะบ้านโคกเสนาสนะบ้านนามนวัดป่าโนนวิเวกจังหวัดอุดรธานีและในช่วงปัจฉิมวัยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองผือนาในตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครที่นี่องค์ท่านได้ทุ่มเทอบรมพร่ำสอนลูกศิษย์เพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักอริยสัจ4ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีพระลูกศิษย์รูปใดเกิดความสงสัยในวัดปฏิบัติต่างๆท่านก็จะตอบให้จนกระจ่างใจผู้ถามพระอาจารย์มั่นใช้สมาธิวิปัสสนาเผาผลาญกิเลสภายในจิตใจใช้ธุดงควัตเผาผลาญความอุดมสมบูรณ์ทางกายให้ฝ่อคือการฝึกฝนเคี่ยวกรรมเพื่อสร้างความกล้าแกร่งของร่างกายและจิตใจพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้ยึดมั่นในธุดงควัต7ประการได้แก่ 1. ปังสุกุลิกังคธุดงนุ่งห่มผ้าบังสุกุลโดยการนำผ้าเก่ามาตัดเย็บปะชุนเอง 2. ปิณฑบาติกังคธุดงบิณฑบาตเป็นนิด 3. เอกปาติกังคธุดงคือการฉันในบาตรโดยรวมทั้งของหวานของข้าวเข้าด้วยกัน 4. เอกาสนิกังคธุดงคือการฉันอาหารวันละ1ครั้งและฉันอาสนะเดียวหมายความว่าเมื่อมีเหตุให้ลุกจากอาสนะขณะนั้นจะไม่กลับมาฉันอีก 5. คลุปัจฉาภัตถิกังคธุดงคือการเลือกอาหารจากที่บิณฑบาตมาแต่พอฉันและไม่รับอาหารจากญาติโยมที่นำมาถวายเพิ่มเติมภายหลังเมื่อเดินเข้าเขตวัดแล้ว 6. เตจีวริกังคธุดงใช้ไตรจีวรชุดเดียวคือสังฆาติจีวรและสบงเท่านั้น 7. อารัญญิกังคธุดงอาศัยอยู่ในป่าเป็นหลักด้วยวัดปฏิบัติหรือปฏิปทาอันแน่วแน่ของพระอาจารย์มั่นทำให้พระภิกษุและคฤหัสถ์เกิดความศรัทธามาขอเป็นลูกศิษย์ท่านจำนวนมากมายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธหนักคณะศิษยานุศิษย์นำองค์ท่านนอนลงบนแคร่ไม้ไผ่หามข้ามทุ่งนาป่าเขาเพื่อไปส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดสกลนครและต่อมาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมรณภาพด้วยอายุ79ปี56พรรษา
ที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพวกเราคือลูกหลานขององค์ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาที่จะช่วยกันสืบสานปณิธานปฏิปทาอันแน่วแน่งดงามขององค์ท่านให้อยู่คู่พระบวรพุทธศาสนาและประเทศไทยสืบไปตราบนานเท่านาน